ถ้านึกถึงไก่ย่างก็ต้องนึกถึงนิตยาไก่ย่างและสาขาที่เอได้กำลังจะพาไปนั้นมีความไม่ธรรมดาและไม่เหมือนใครสาขาปั๊มปตท.วิภาวดี62อยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วร้านนิตยาไก่ย่างโกนิตยาไก่ย่างโกสวัสดีค่ะขอรับเมนูอะไรดีคะเอาเป็นข้าวไก่ทอดน้ำปลาค่ะน่องสะโพกต้นตำรับต้มแซ่บหมูเด้งค่ะอุ๊ยแล้วคือวันนี้อยากจะกินอะไรที่แบบแซ่บๆอะค่ะมีอะไรที่แบบแซ่บไหวด้ามั้ยอะจะมีตำหลวงพระบางค่ะกับแกงเราเห็ดเผาะไข่มดแดงค่ะดีมากแล้วก็จัดอะไรมาก็ได้ที่แซ่บๆอีกสัก 2-3 อย่างค่ะได้ค่ะที่นี่นะครับร้านนิตยาไก่ย่างโกสาขาปตท.ถนนวิภาวดี62ครับเป็นร้านนิตยาไก่ย่างโกสาขาใหม่ของเราเป็นสาขาที่2นะครับเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เราคัดเมนูขายดีจากร้านนิตยาไก่ย่างคอนเซ็ปต์ปกติมาแล้วก็มีเมนูใหม่ๆสำหรับนิตยาไก่ย่างโกเนี่ยโดยเฉพาะด้วยครับเมนูแรกที่ขายดีนะครับเป็นเมนูข้าวไก่ทอดน้ำปลาครับไปทอดจนกรอบหอมนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำปลาทานได้ทุกเพศทุกวัยครับเมนูน่องสะโพกต้นตำรับหอมเครื่องหมักของเราสุดต้นตำรับมากๆครับแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็กระเทียมเจียวเนี่ยเข้ากันมากเลยครับทางร้านนะครับก็จะคัดสรรวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ที่ได้คุณภาพนะครับที่ร้านปัจจุบันเราใช้ของคุณภาพจาก CP ก็จะมีตัวสะโพกไก่นะครับแล้วก็ตัวหมูเด้งนะครับทุกร้านนะครับมีบริการ Delivery ก็คือสามารถสั่งผ่าน Delivery Partner ของเราได้ทุกเจ้านะครับว้าวและนี่ก็คือเมนูที่เอด้าสั่งในวันนี้ค่ะน้ำลายสอเลยอ่ะตำหลวงพระบางขอแบบแซ่บๆแบบเอด้านี่เขาก็จัดอันนี้มาให้เลยนี่เราชอบตำหลวงพระบางมากเลยมะละกอนี่เขาเอาไปฝานเป็นเส้นๆแล้วตัวน้ำส้มตำอ่ะมันก็จะแบบซึมซับเข้ากับเส้นมะละกอได้อย่างแท้ทรูอ่ะอย่าลืมกินคู่คัดหมูและขนมจีนแซ่บมากมาถึงนิตยาไก่ย่างโกจะไม่สั่งไก่ย่างได้ไงและจานนี้ก็จะเป็นส่วนของน่องสะโพกต้นตำรับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มไก่และน้ำจิ้มแจ่วราดลงไปแบบนี้เลยนุ่มแล้วทุกคนรู้ไหมว่าทำไมที่นี่เนี่ยเขาถึงเลือกใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกก็เพราะว่าเป็นส่วนที่มันนุ่มที่สุดแล้วพอเขาเอามาหมักแล้วก็เอาไปย่างเนี่ยเนื้อที่ได้ก็จะมีความนุ่มความฉ่ำหนังนี่ก็จะมีความกรอบเป็นรสชาติไก่ย่างที่ทุกคนใฝ่ฝันอ่ะพี่บอกเลยว่าต้องสั่งเมนูต่อไปข้าวไก่ทอดน้ำปลาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและสลัดผักซึ่งเมนูนี้เนี่ยมีเฉพาะที่นิตยาไก่ย่างโกเท่านั้นค่ะแล้วตัวไก่เนี่ยเขาเลือกเป็นส่วนสะโพกที่ไร้กระดูกไก่ทอดของเขาเนี่ยก็ราดด้วยซอสน้ำปลาสูตรของทางร้านซึ่งมีความหอมกลมกล่อมมากๆและยิ่งได้ทานคู่กับข้าวสดร้อนๆเนี่ยคือมันเข้ากันลงตัวสุดๆและนี่เลยต้มแซ่บหมูเด้งและหมูเด้งของเขาเนี่ยก็เลือกใช้เป็นหมูบะช่อจากทาง CP ด้วยค่ะแค่ตับขึ้นมาใส่ชามเนี้ยควันน่ะก็ลอยกลิ่นแซ่บขึ้นมาถึงจมูกแล้วอ่ะแซ่บจริงหมูเด้งของเขาอ่ะเนื้อแน่นเด้งสมชื่อมากๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นหมูหรือไก่เนี่ยทางร้านก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากทาง CP ที่มีความสดสะอาดปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานและที่สำคัญคืออร่อยสุดๆไปเลยค่ะแกงเห็ดเผาะไข่มดแดงแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเป็นเมนูที่หากินยากมากๆอ่ะทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นไข่มดแดงกับเห็ดเผาะนะแต่สามารถมากินได้ที่นี่ตลอดทั้งปีหอมรสชาติกลมกล่อมมากเป็นครั้งแรกที่ได้กินไข่มดแดงแฟชอ่ะเฮ้ยแล้วมันนะเห็ดเผาะมันป๊ะและนี่เลยลาบเป็ดอีกหนึ่งเมนูแซ่บนอกจากเมนูอาหารแล้วที่นี่เขาก็ยังมีเมนูของทานเล่นด้วยค่ะลูกชิ้นหมูคั่วน้ำจิ้มนรกกินแต่อาหารแซ่บๆมาเราก็ต้องมากินอะไรที่แบบเย็นๆหวานๆเลมอนลิ้นจี่หวานเย็นตัวลิ้นจี่เขาก็จะเอาไปทำเป็นเจลลี่ดึงดังแบบนี้เหมาะมากกับอากาศร้อนๆในเมืองไทยแบบนี้ดีมากเลยค่ะสมกับที่เป็นความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบร้านที่ทันสมัยอยากให้ทุกคนมาลองเพราะว่าเราจะโกไปด้วยกันกับนิตยาไก่ย่างโกครับรอบสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ชมรายการ Food Diary ทุกท่านนะครับเข้ามาเชิญชิมเมนูใหม่ๆของร้านนิตยาไก่ย่างโกนะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของร้านนิตยาไก่ย่างนะครับทั้ง2สาขาแล้วก็อย่าลืมร้านนิตยาไก่ย่างสาขาใหญ่26สาขาที่เหลือนะครับที่มีเมนูมากกว่า200เมนูที่คอยให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ